สนามท็อป10วันนี้ขอเสนอตอน10แข่งใหม่น่าจับตามองของน้องพรีเมียร์ลีกอังกฤษอาจมีคำหยาบที่ท่านฟังและระคายหูกระผมขอยกมือไหว้ขออภัยท่านมาณที่นี้ด้วยหากโดนและชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ปุ่มซับปุ่มกระดิ่งอยู่ใกล้ๆอย่าลืมกดไลค์ขอบสนามหน่อยนะครับคนแรกคาวินฟิลิปจากลีดส์ยูไนเต็ดถ้ายังจำกันได้ก่อนที่ศึกพรีเมียร์ลีกจะเปิดฉากขึ้นนะครับชื่อของคาวินฟิลิปได้รับความสนใจอย่างมากเพราะพี่แกได้รับฉายาว่าอังเดรเปโลแห่งย่านยอร์กเชียร์เพราะมีความสามารถที่หลากหลายเอาง่ายๆก็คือค่อนข้างสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นการอ่านเกมการผ่อนบอลทั้งระยะสั้นระยะยาวการเคลื่อนที่ขับเคลื่อนเกมไปข้างหน้าตลอดจนการเปลี่ยนจังหวะจากรับเป็นรุกและในเกมที่ลีดส์ยูไนเต็ดเจอกับลิเวอร์พูลนะครับเจ้าคาวินฟิลิปก็แผลงฤทธิ์ได้เห็นโดยทันทีเพราะพี่แกมีส่วนสำคัญกับการขัดขวางเกมคู่แข่งแต่ถ้าจะถามถึงช็อตที่สวยสุดน่าจะเป็นจังหวะที่เกมส่วนกลับที่พี่แกนั้นวางบอลยาวขึ้นหน้าให้แจ็คแฮร์ริสันก่อนจะแต่งจังหวะซันโบเข้าประตูไปตีเสมอให้ยุ่งทองนาทีที่12อ่ะครับคนต่อมาโอลี่วัตกินสโมสรแอสตันวิลล่านี่คืออีกหนึ่งนักเตะที่น่าจับตามองสุดๆเพราะปีก่อนเขาอยู่กับเบรนท์ฟอร์ดกดไป25ประตูนำเป็นดาวซันโบสูงสุดของทีมเป็นดาวซันโบสูงสุดอันดับ2ของเวทีแชมเปี้ยนชิพนัดแรกที่ผ่านมาเราอาจจะยังไม่ได้เห็นผลงานของเขาในสนามมากมายนักเพราะเกมระหว่างแมนซิตี้กับแอสตันวิลล่าถูกสั่งให้เลื่อนออกไปส่วนสไตล์การเล่นของไอหมอนี่ก็ว่ากันว่าเป็นแนวรุกที่มีความหลากหลายมากนอกจากตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าแล้วโอลี่วัตกินยังผันตัวเองไปยืนเป็นเพลย์เมคเกอร์หรือตำแหน่งเบอร์10รวมไปถึงตำแหน่งปีกได้ทั้งหมดเลยนะครับคนที่3เป็นไวจากไบรตันนี่เป็นกุญแจสำคัญที่พาลีดเลื่อนชั้นกลับมาพรีเมียร์ลีกแถมยังช่วยทีมเสียประตูน้อยสุดที่3ถึง4ประตูและก็ถูกไบรตันดึงตัวกลับมาใช้งานเพราะมีผลงานที่ดีเกินไปซึ่งตัวของเบนไวนะครับเป็นกองหลังที่มีของเยอะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผู้เล่นที่บอดี้สรีระหนาและสูงใหญ่แต่กลับมีความคล่องตัวดีมากเทคนิคก็ใช้ได้อ่านเกมทะลุปรุโปร่งเวลาเข้าบอลก็ถือว่าเร็วและแม่นยำลองสังเกตดูในเกมที่ไบรตันเจอกับเชลซีมันก็มีหลายจังหวะที่พี่แกเข้าสกัดและบล็อกลูกยิงได้ทันจัดวันนี้เป็นหนึ่งของดีจากทีมเล็กถ้าเกิดรักษามาตรฐานได้แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับไม่แน่ว่าเร็วๆนี้อาจจะได้ย้ายไปทีมใหญ่ก็เป็นได้นะจ๊ะคนที่4โรดิโกโมเรโนจากลีดส์ยูไนเต็ดแม้จะเป็นตัวสำรองในนัดที่ผ่านมาแถมทำเสียจุดโทษในเกมที่ลีดแพ้ลิเวอร์พูลแต่โมเรโน่ก็เป็นนักเตะที่ประมาทไม่ได้เพราะนี่เป็นกองหน้าระดับทีมชาติสเปนประสบการณ์ก็เยอะเคยผ่านมาหมดในการเล่นเกมระดับสูงกับมาเลเซียและก็มีสถิติการพังประตูที่ค่อนข้างโอเค3ซีซั่นหลังสุดพี่แกซัดไป42ประตูจาก129เกมซึ่งประสบการณ์ในเวทีลาลีกาสเปนที่แกได้ผจญภัยมาเชื่อว่าน่าจะช่วยอะไรมาซิโอบีเอลซ่าได้ไม่มีมากก็น้อยแหละครับคนที่5แจ็คแฮร์ริสันจากลีดส์ยูไนเต็ดแฮร์ริสันเป็นตัวริมเส้นที่เด็ดดวงเอามากๆปีที่แล้วพี่แกซัดไป6ประตูและก็กดไปอีก8แอสซิสต์ซึ่งเป็นสถิติที่ดีสุดในทีมซีซั่นนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ยังตัดสินใจปล่อยเขามาเก็บเบี้ยวที่เอลแลนด์รถอีก1ปีส่วนความร้ายกาจของไอหมอนี่ที่เด่นเกินก็คือความจี๊ดจ๊าดเรื่องสเปดความเร็วมีทักษะการลากไปกับบอลที่โคตรดีไม่เชื่อลองดูจังหวะที่พี่แกซัดบัวประตูตีเสมอให้ลีดได้คุณคงได้เห็นแล้วว่าพิษสงของชายที่ชื่อว่าแจ็คแฮร์ริสันมันร้ายกาจมากแค่ไหนกันเล่นซะแนวรับของแชมป์เก่าพรีเมียร์ลีกอังกฤษเหงื่อตกกันเป็นแถวเลยวันนั้นนะคนที่6ทาริกแลมเต้ไบตันตอนน้องอยู่กับเชลซีไม่มีโอกาสก้าวขึ้นไปมีบทบาทกับทีมชุดใหญ่ก็เพราะวันตำแหน่งแบ็คขวาดันมีอีกหนึ่งดาวรุ่งอย่างริสเจมขวางทางอยู่มันเลยทำให้เด็กวัย19ปีที่ชื่อว่าทาริกแลมเต้จำใจต้องย้ายมาหาโอกาสและพัฒนาฝีเท้ากับไบรตันและถึงแม้ว่าตนสังกัดจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เชลซีคาบ้านเป็นสกอร์1ประตูต่อ3แต่ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไอ้เจ้าหนูคนนี้มีบทบาทและก็ปั่นป่วนเอามากๆไม่ว่าจะเป็นเกมรุกเกมรับอาศัยความเร็วว่องไวดังปีศาจเป็นตัวขับเคลื่อนสร้างสรรค์โอกาสได้2ครั้ง1แอสซิสต์แท็คเคิล3ครั้งตัดบอล3ครั้งแย่งบอลคืนไป5ครั้งคอสบอลเข้ากรอบเขตโทษ5ครั้งดวล 1-1 ชนะ7ครั้งซึ่งนี่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นสถิติที่โหดเกินกว่าเด็ก19จะทำได้ซึ่งก็เชื่อแหละครับว่าเชลซีเห็นแบบนี้คงรู้สึกจะเสียใจแล้วไหมล่ะคนที่7อัลลันจากเอฟเวอร์ตันสมัยอยู่นาโปลีนั้นอัลลันได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ที่ดีสุดของการโชว์ซีเรียอาอิตาลีเขาเป็นผู้เล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางที่สามารถเปลี่ยนบทบาทไปตามรูปเกมได้ทั้งหมดจังหวะเล่นเกมรับหรือเกมบุกพี่แกรับแดกทั้งหมดส่วนจุดเด่นอื่นๆนะครับก็เป็นเรื่องของไดนามิกความแข็งแกร่งทางกายภาพเทคนิคก็ดีครองบอลได้ดีเรียกได้ว่าเป็นนักเตะที่มีความครบเครื่องอีกหนึ่งคนและในเกมเปิดสนามพรีเมียร์ลีกที่เอฟเวอร์ตันตบสเปอร์1-0นะครับอัลลันได้รับเลือกให้เป็น Man of the Match จากผลงานการจับบอล73ครั้งผ่านบอลสำเร็จ46จาก55แย่งบอลคืน8ชนะแท็กเกิล4เคลียร์บอลทิ้ง3ตัดบอลอีก2แค่เพียงเขาคนเดียวสร้างปัญหาได้มากขนาดนี้ต้องยอมรับเลยครับว่าซีซั่นนี้น่าจับตามองไอ้หนุ่มคนนี้นะคนที่8ทิโมธีคาสตันเย่จากเลสเตอร์ซิตี้
การเสียเวนชินเวลไปนับเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญของจิงจอกสยามเพราะนี่คือแข้งแบ็คซ้ายที่ดีที่สุดของทีมชาติอังกฤษยุคปัจจุบันแต่ดูเหมือนตอนนี้แฟนๆจะไม่ค่อยคิดถึงเขาเท่าไหร่เพราะทีมโมทีคาสตันเย่ที่ดึงตัวมาจากแอตแลนต้าโชว์ฟอร์มโคตรเทพเข้าตาสร้างปัญหาให้กับแนวริมเส้นของเวลฟ์บอมบิทอัลเบียร์ได้ดีมากๆนี่ถ้าเป็นเกมแนวโมบ้าก็เรียกได้ว่าพี่แกกดเลนอยู่เลยทีเดียวและก็ที่สำคัญนะครับมากไปกว่านั้นคือพี่แกช่วยทีมไม่เสียประตูอีกทั้งยังสามารถใส่ชื่อบนสกอร์บอร์ดได้ด้วยในนาทีที่56เป็นประตูเบิกทางสำคัญก่อนเลสเตอร์ซิตี้จะถล่มยับเยินไป3ประตูต่อ0คนที่9คาลัมวิลสันจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดด้วยประสบการณ์ที่มีอย่างโชคชนบนศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษและก็เป็นกองหน้าที่อันตรายที่สุดคนหนึ่งมันได้ทำให้ตัวของคาลัมวิลสันยังคงได้โลดแล่นบนเวทีลีกสูงสุดของอังกฤษต่อไปเขาเป็นนักเตะที่มีสัญชาตญาณที่ดีในการล่าสกอร์ดังนั้นเราจึงไม่แปลกใจที่เห็นคาลัมวิลสันสั่นวงประตูแรกในสีเสื้อนิวคาสเซิลตั้งแต่นัดแรกที่ลงสนามซึ่งก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่างานนี้แอนดี้แคโรกับจอลินตอนเจองานหนักและล่ะครับในการแย่งชิงตำแหน่งเบอร์1คนสุดท้ายฮาเมลรอริเกสจากเอฟเวอร์ตันในที่สุดฮาเมลโรดริเกสก็หลุดพ้นจากฝันร้ายที่เป็นได้แค่ส่วนเกินและอะไรสำรองของซินดีซีดานเพราะตอนนี้เขาได้กลับมาร่วมงานกับคาร์โลอันเชโรติเจ้านายสุดที่รักที่เคยวางเขาเป็นหัวใจสำคัญของทีมสมัยเล่นร่วมกันที่ราชันทุกขาวซึ่งตัวของน้องเจมส์นะครับก็ไม่ทำให้ผิดหวังแสดงให้เห็นถึงความเป็นนักเตะระดับเวิลด์คลาสตั้งแต่เกมประเดิมสนามที่เจอกับสเปอร์เพราะพี่แกไม่ต้องปรับตัวอะไรมากเล่นเนียนตาสุดๆเหมือนอยู่กับที่นี่มานานและก็ยังมีบทบาทสำคัญมีการแต่งจังหวะยิงประตูงามๆให้เห็นได้แต่ที่พีคสุดๆน่าจะเป็นโอกาสการสร้างสรรค์เกม5ครั้งซึ่งมากกว่าทุกคนในสนามตัดบอลได้อีก4เลี้ยงผ่านคู่ต่อสู้มากสุดเป็นอันดับ2ในสนามวางบอลยาวสำเร็จมากสุด 11-12 ครั้งนับเป็นสถิติที่โหดที่เหี้ยนะครับสำหรับนักเตะที่เปิดซิงเกมแรกบนสังเวียนพรีเมียร์ลีกปีนี้แล้วคุณล่ะครับคิดว่าแข่งใหม่คนไหนใช้อะไรอีกบ้างสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะและนี่คือขอบสนามท็อป10หากดูแลชอบใจโปรดกดหัวใจให้เราด้วยนะครับ